าดังตอนจะเข้าโรงป้าติ๋ม70แล้วนะ70บาทค่ะจ้าเดี๋ยวใส่ถุงให้นะจ๊ะอันนี้คิดไปแค่80บาทอันนี้กันนี่70อันนี้นะคะถึงจะได้ลดไปให้หน่อยเพราะของตอนนี้มันแพงมันไม่เหมือนกับตอนที่สมัยเราขายได้ค่ะ90บาทเท่ากันเมื่อคราวที่แล้วยังคิดแค่80เลยมาตอนนี้คิด90บอกตอนนี้สตอโล400นะคะของทุกอย่างขึ้นทุกตัวแกงไตเอาไตเยอะไหมสามอันพอนะก็ติดไว้บางเพลงของตัวเองยังว่างอย่าติดยังว่าโอ้โหหัวดีจังเลยจำแม่นแม่เอาน้ำตัดฟ้าไปนะเดี๋ยวจัดให้ละจัดให้เลยพอไหมพอนะพอไหมเอาไก่เยอะไหมพอไหมพอนะเขาจะพูดอะไรมันก็เป็นธรรมดาของคนหนักนักบางทีเขาไม่เห็นเขาไม่เคยทานเพราะของตอนนี้มันแพงมันไม่เหมือนกับตอนที่สมัยเราขายเมื่อคราวที่แล้วยังคิดแค่80เลยมาตอนนี้คิด90บอกตอนนี้สตอโล400นะคะไก่อย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไก่เล็กๆ เราใช้สับใหญ่ๆเลยเวลาตักมันตักง่ายเหมือนอย่างกุ้งเนี่ยถ้ามาตอนนี้นะมัน400ก็ไปแล้วค่ากระเทียมค่ามันกุ้งเพราะฉะนั้นบางทีถ้ากุ้งตัวใหญ่นักเราก็จะขอเป็น75มั่งไม่ให้เกิน80ของทุกอย่างขึ้นทุกตัวแล้วตอนนี้เราขายเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะทุกวันเนี่ยขายจ่ายค่าของให้ครบเหลือนิดหน่อยก็เก็บรวมไปซื้อของพยายามไม่ให้เป็นหนี้มากน้อยให้ค่าลูกน้องหมดเติมแก๊สหมดจะเหลือของที่ตัวเนี่ยบางทีเหลือน้อยยายติ๋มยังไม่ไปตลาดเองเลยให้คนอื่นไปแล้วก็ใช้ทยอยซื้อเพราะของดุมาก4ใบแถมเต้าหู้ไปก่อนลำบากแม่ลูกเยอะเราต้องทำงานพ่อก็เป็นคนจีนขายลอตเตอรี่ตั้งแต่จำความได้อยู่กับแม่แล้วก็ทำมาเรื่อยอ่ะแม่มีลูก7คนเวลาแม่ไปออกลูกยายติ๋มก็ขายอยู่ข้างในซอยมัสยิดถึงปัจจุบันเนี้ยล่ะก็ประมาณ60ปีแกงไตเอาไตเยอะไหมสามอันพอนะก็ติดไว้บางเพลงของตัวเองยังฟังยายติ๋มยังว่าโอ้โหหัวดีจังเลยจำแม่นแม่นสามชิ้นพอนะเอาน้ำตัดฟ้าไปนะเดี๋ยวจัดให้จัดให้เลยพอไหมแล้วแต่งดีด้วยแต่งพอดีเลยคล้องจองกันดีเลยก็ดีค่ะชอบยังขำเลยว่าเออเก่งแล้วเด็กก็เก่งจำง่ายดียายติ๋มเลยมาอยากมาดูยายพอเวลาเดินมาก็จะบอกยายติ๋มแล้วก็ร้องให้ฟังด้านนายคือพอไหมไหมพอนะคะของพี่เขามีลูกชิ้นสองขอโทษนะครับป้าขอทางป้าขอโทษนะติ๋มขอโทษจ้าเดี๋ยวใส่ถุงให้นะจ๊ะขายได้ขายให้พี่ไม่ต้องห่วงพี่ซื้อติ๋มกิน365วันก็ยังเท่าเก่า70บาทยังไม่ปรับยังไม่กลับหรอคะขอบคุณอันนี้50บาทลองถามแกว่าเราขายของคนประจำเราไม่ได้ขายขาจรเยอะยายติ๋มยังได้คนเก่าแก่ที่ซื้อที่หากินนะเวลาใครมาก็ยังว่าไงแหมเดี๋ยวนี้นะยายติ๋มนะเอ็งดังซะจนฉันเข้าไม่ได้เลยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวหน่อยเขาเบื่อจะได้มีคนเก่าอยู่จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเบื่อรอหน่อยมาดังตอนจะเข้าโรงป้าติ๋ม70แล้วนะบอกตรงๆนะเป็นคนที่รักการขายของถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่เจ็บไข้ถึงกับว่าจะนอนขายได้ขายไม่ค่อยอยากหยุดหรอกแม่ไม่เมื่อยมั่งเหรอเรายังบอกเลยว่าเออเมื่อยก็ประเดี๋ยวก็ไปพักมั่งอะไรมั่งแล้วประเดี๋ยวก็มีแรงก็มาตื่นนะตีสามทุกวันนะแต่กว่าจะออกมาก็ตีสามครึ่งมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาละหมาดเอาเช้ามั่งลุกไหวทำขายยายติ๋มชอบขายของได้ค่ะ90บาทเท่ากันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคือมาทานอะไรจะไม่ให้ผิดหวังขอให้มาลองชิมดูถูกมั่งแพงมั่งก็ขอเพราะว่าตอนนี้ของมันจะไม่เสมอกันอันไหนยายติ๋มจะถัวให้ได้ก็จะให้ไม่บอกอะไรผ่านมากทุกวันนี้ก็ขอแค่นี้ละทำมาหากินได้สุขภาพแข็งแรงหน่อยอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินแค่นั้นพอละ